สวัสดีครับอยู่กับพวกเราในช่องเดอะทอยเลยครับผมผมวิวค่ะตินครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับในที่สุดเราก็ได้มารีวิวสำหรับเจ้าชิ้นทีเล็กไม่ใช่จริงจริงชื่ออะไรนะวิลสันแต่วิลไม่สั้นนะครับวิลสันเออวิลสันดิทายาโนสตอรัสเล็กจากค่าย PNSO นะครับวันนี้มีความเจ๋งมากเลยดิบความดิบเถื่อนผิวหนังเขาอะแต่ผมว่าดีไซน์เขาเนี่ยอารมณ์แบบหนังสต็อปโมชั่นนะใช่เก๋อะบอกเลยตัวเนี้ยเก๋ๆสำหรับตัวนี้นะครับคลิปนี้บอกกันตรงนี้เลยนะครับไม่อายเราได้รับการสนับสนุนคลิปเนี้ยอย่างเป็นทางการจากร้านไดโนเวิลด์ใช่แล้วครับพี่โดของเราใช่ครับผู้นำด้านการขายโมเดลไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยมีหลายแบบสัตว์อื่นๆปัจจุบันนี้มีสัตว์โอ้ยล่าสุดนี้มีเห็นพี่ออเดอร์โคอาล่ามาร์กกันด้วยไม่ใช่โคอาล่ามาร์กที่เป็นกล่องกินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่แล้วเป็นโมเดลมีโคอาล่านะครับอ่ะสำหรับตัวนี้ก็น่าสนใจกันเลยกล่องใหญ่มากๆนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลที่อยู่ด้านในกันดีกว่ารวมถึงเรื่องราวต่างๆมากมายมันน่าสนใจไหมโอ้โหผมแอบดูแล้วแหละจะบอกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสำหรับเจ้าวิลสันดิทายาโนซอรัสเล็กแต่ว่าวิลไม่สั้นนะครับไปดูกันครับไปเถอะเรามาดูแพ็กเกจจิ้งของเจ้าตัววิลสันแต่ว่าวิลไม่สั้นนะครับเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเหมือนกับตัวอัมมากาหรือว่าตัวโมซาซอรัสหรือว่าตัวอีกตัวอะไรวะพี่ตินจำจำไม่ได้แล้วอะแต่ว่ามาในพื้นสีที่เหมือนกับว่ากล่อง iPhone เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นรูปประกาศก็ iPhone นะครับคือพื้นขาวปะหน้าด้วยอาร์ตเวิร์คซึ่งเป็นตัวโมเดลนะครับนี่เลยโอ้โหมาพร้อมฐานไดอุลามาสวยงามด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวด้านในกันสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนี่เขียนว่า PNSO Dinosaur Museum Wilson The Tyrannosaurus Rex ขนาด 1:35 นะครับออกแบบตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับอีกด้านนะครับตัวหนังสือเนี้ยก็จะเป็นภาษาจีนเราอ่านไม่ออกก็ผ่านมันไปเฮ้อด้านนี้ก็เช่นกันนะภาษาจีนอีกละอีกด้านล่ะส่วนอีกด้านเป็นภาษาอังกฤษนะครับ We present Wilson The Tyrannosaurus Rex to you แล้วก็ตามด้วยข้อความของเขาอะอารมณ์เหมือนคำโปรยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องราวเต็มไปหมดเลยสำหรับข้อมูลที่เขาอัดให้มานะครับตรงนี้เป็นคำเตือนต่างๆซึ่งเราก็น่าจะสนใจเนี่ยนะเกี่ยวกับคำเตือนแต่จริงๆแล้วถ้าอ่านไม่ออกก็ปล่อยมันไปเถอะตรงนี้นะครับมี product information ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้นะครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้เนี่ยวัสดุทำมาจาก PVC นะครับ material ของเขานี่ไงแล้วก็มี serial number อะไรด้วยนะครับน่าสนใจแล้วก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัท PNSO ให้เราติดตามกันนะครับก็ลองไปดูกันโหเยอะนะเนี่ยสำหรับ packaging เดี๋ยวเรามาดูของที่เขาให้มาด้านในกันดีกว่าแน่นอนครับสำหรับ PNSO เนี่ยที่ผมชอบมากๆเนี่ยคือเขามีคู่มือมาให้จะเรียกว่าคู่มือก็ไม่ได้นะเป็นสตอรี่ของเขานะครับสำหรับวิลสันนะนี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูกันโอ้โหเรียกได้ว่ามันน่าสนใจอ่ะก็มีมาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับนี่โอ้โหนี่มันชินทีเล็กชัดๆชินก็อดซิลล่าชัดๆโอ้โหดูรายละเอียดตรงนี้นะครับดีเทลของเขาโอ้นี่แล้วก็เป็นสเกลแม่มีภาพอนาโตมีแล้วก็วัดสเกลมานะครับ1ช่องเนี่ยเท่ากับ2เมตรด้วยนะที่เขาบอกไว้นะครับก็นับกันละกันว่ามันกี่ช่องสำหรับความยาวของมันนะอีกชิ้นนะครับที่โคตรดีงามสำหรับผมเนี่ยนั่นคือฐานไดโอรามานะครับฐานตั้งเขาเนี่ยทำมาเป็นแบบไดโอรามาย่อมๆก็มีอารมณ์แบบว่าเดินอยู่บนโคนนะครับตามพวกกิ่งไม้เนี่ยมีการเชดดิ้งสีมาด้วยนะมีการไดบัดก้อนหินมาสำหรับพวกมอสนะครับพวกต้นหญ้าสีเขียวเนี่ยสีมันจะแปลกๆหน่อยละกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเห็นสีตัวจริงนะสีมันค่อนข้างที่จะอ่อนไม่เท่าไหร่สีมันจะออกไปทางมนด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะนี่นะครับเดือยที่ให้มาเนี่ยเป็นเดือยเหล็ก1ชิ้นแล้วก็เป็นเดือย PVC 1ชิ้นนะครับนี่มีรอยการทำดีเทลหินแตกนะครับพื้นดินที่แตกละแหงอะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอารมณ์ฐานก็คือฐานหินน่ะโอ้เจ๋งดีเหมือนกันนะครับค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับผมว่าแจ่มดีก็โอเคอ่ะมันดูแบบว่าทำให้โมเดลมีเรื่องราวมีสตอรี่นะครับด้านล่างเนี่ยไม่มีอะไรมากก็ปั๊ม PNSO นะครับนี่เลยเข
ขาปั๊มว่า2016นะแต่จริงๆแล้วสำหรับตัวนี้เนี่ยมันเป็นการรีเมคขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำข่าวกันไปนะครับมาถึงตัวพระเอกของเรากันบ้างนะครับนั่นก็คือวิลสันเดอะไทเรโนซอรัสเล็กนะครับนี่เลยนะครับผมเปิดมาปุ๊บผมข้องใจนิดนึงคือไอ้บริเวณเกล็ดเนี่ยช่องระหว่างเกล็ดที่มันเป็นสีออกสีเหลืองๆเนี่ยทำไมเขาไม่วอสสีดำมาให้นะครับขัดใจตรงนี้นิดเดียวแต่โดยรวมแล้วเนี่ยดีเทลก็ถือว่าจัดจ้านอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับลูกเล่นเขานี่เลยเปิดปิดปากได้จะบอกว่าการพ่นเคลียร์หรือว่าการลงสีในช่องปากนะครับทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยดูดีเทลตลอดลำตัวของเขานะครับโอ้โหดีเทลก็ถือว่าสุดอะอารมณ์เหมือนกับเจ้าคิลเลอร์ควีนเหมือนกันนะดีเทลออกแนวเป็นเกล็ดๆไปนะครับนี่เลยโอ้ท้องก็เหมือนกันนะเนี่ยพี่ตีนท้องก็อารมณ์แบบว่าเกล็ดขนาดใหญ่อะอารมณ์เหมือนเกาะๆหน่อยอะมาเรามาดูกันตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยไหมสำหรับด้านหน้านะครับผมว่าอารมณ์เนี่ยดีไซน์มันเหมือนแบบว่าทีเล็กยุคเก่าหน่อยอะพี่ตินอารมณ์เหมือนยุคหนังสต็อปโมชั่นน่ะแต่ว่าฟันพวกนี้นะครับก็เป็น PVC อะฟันเป็นวัสดุเป็น PVC นะครับไม่ค่อยแหลมคมเท่าไหร่นะนี่เลยการลงสีในช่องปากนะครับเพดานปากมีการทำดีเทลมาด้านในปากเขาเนี่ยเหมือนจะแคบๆไปนิด นะสำหรับผมนะครับแต่ว่าการเคลือบในช่องปากเนี่ยมีการเคลือบเคลียร์มันมานะครับก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ว่าช่องปากมันชุ่มชื้นมากๆนะครับนี่ก็แอบเห็นรอยต่อนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับมันหรอกเพราะว่าผมมองว่าสำหรับงานที่เป็นจุดขยับอย่างเงี้ยจุดเด่นก็คือมันทำให้เราจัดท่าทางแอคชั่นของเขาได้มากขึ้นนะครับสำหรับทีเล็กตัวนี้นะครับไม่มีหูนี่แต่ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยถ้ามองหน้าตรงอย่างเงี้ยก็เห็นตาทั้งสองด้านนะครับนี่เลยรูจมูกกว้างหน่อยนะครับก็โอเคอยู่นะสำหรับดีเทลแต่ผมยังข้องใจเรื่องไอ้การวอชสีเหลืองของเขามาเนี่ยให้ดีวูดีเทลเกตของเขากันก่อนการลงสีเนี่ยตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับก็อาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่นักนะสำหรับการลงสีแต่ผมก็ไม่มีตัวเก่าเหมือนกันไงลักษณะของเขาเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยก็อารมณ์สีออกแนวป้าเล็กซี่เหมือนกันเนาะพี่ตินเนาะมีลายพาดกลางนะครับแต่ว่าการลงสีเท่าที่ดูเนี่ยก็มีหลายเลเยอร์อยู่นะก็มีการสีเบจสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็มีสีดำแซมๆนะครับโอเคดีเทลเนี่ยถือว่าจัดมาให้ยับเลยนะแต่ว่าติดตรงดีไซน์เขาเนี่ยถ้าใครชอบดีไซน์ของไดโนเสาร์ยุคเก่าๆก็น่าจะชอบเขานะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลอีกตัวที่ทำมาได้ดูดีเลยทีเดียวนะเนี่ยดูเท้ากันบ้างเล็บมือเล็บเท้านะครับที่ผมจับเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างแหลมคมเลยทีเดียวนะเนี่ยการลงสีนะครับก็ให้อารมณ์แบบว่าเล็บเนี่ยมีการจับของฝุ่นมีรอยเปื้อนเดินบนโคนมานะครับมันก็จะอารมณ์เปื่อยๆหน่อยนิ้วมือก็เหมือนกันเล็บที่มือเนี่ยค่อนข้างคมนะครับก็สำหรับผู้ปกครองนะจะซื้อให้ลูกหลานเล่นระมัดระวังนิดนึงนะครับคมและแหลมด้วยนะที่ผมสัมผัสตอนนี้โอเคจริงๆแล้วมันน่าจะเหมาะกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบมากกว่าจะซื้อให้เป็นของเล่นเด็กนะครับสำหรับโมเดลชิ้นนี้ผมมองว่าอย่างนั้นนะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าวิวสันแต่ว่าวิวไม่สั้นนะครับโอ้โหเกตยุบยับจริงอะเนี่ยดูเกตกันนะครับก็ค่อนข้างสุดอะสำหรับผมนะคือมันค่อนข้างแจ่มอะอ๋อนี่ลองรูปดูตรงนี้นะครับก็สัมผัสได้ถึงซี่โครงของเขานะนี่นะครับมีการปั้นดีเทลของซี่โครงมาก็ลมแบบว่าทีเล็กเขาผอมหน่อยละกันเนาะซี่โครงโผล่นะครับรูปแล้วสัมผัสได้เลยทีเดียวส่วนถ้าโพสเนี่ยก็โพสออกในแนวเดินอัดอ่านนะครับเดินแบบว่าเดินเลื่อยเปื่อยอะไม่ถึงกับหาเหยื่ออะไรประมาณนี้นะครับโอเคสวยเลยสำหรับตัวนี้ราคาเนี่ยก็อยู่ที่1,000 กลางๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้เนี่ยตอนนี้ที่ร้านไดโนเวอร์มีนะจ๊ะของเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้ด้วยนะลองหาดูละกันเนาะลืมเอาตั้งกับฐานให้ดูอะสำหรับจุดที่เป็นเดือยพลาสติกนะครับก็เอาเข้ากับขาหลังเนาะคือมันก็ไม่ยากหรอกนะไม่รู้จะทำให้ดูทำไมด้วยนะเพราะว่าเนี่ยมันมีรอยเท้าอยู่แล้วไงก็ลองทำดูละกันสำหรับใครที่ได้ไปนะจ๊ะแป๊บนึงขอใส่ก่อนไปรีวิวโอ้โห
พอใส่แล้วแข็งแรงมากนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเขาก็ยืนด้วยตัวเองได้นะเมื่อกี้ผมเอาลองเอายืนอยู่นะแต่ว่าพอใส่บนฐานแล้วเนี่ยด้วยความที่เดือยเขาเนี่ยมีขนาดยาวพอสมควรกันก็ยืนได้อย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับถ่ายเสร็จเถอะวิวสันแต่ไม่สั้นเลยนะหาโอ้โหจริงๆไม่สั้นจริงๆนะเดี๋ยวเทียบกับเจ้าคิลเลอร์ควีนแป๊บนึงนี่เลยนะครับถ้าเทียบกับคิลเลอร์ควีนเอาจริงแล้วยาวพอกันเลยอ่ะแต่ว่าเรื่องกระดูกเนี่ยเรื่องเขาโครงหน้านะเหมือนคิลเลอร์ควีนจะหนากว่าพอสมควรนะครับใช่แล้วไปดูกันโอ้โหต้องหมุนตามด้วยนะคิลเลอร์ควีนก็ไปประมาณฟิลของที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆใช่เป็นดีไซน์ซึ่งมันคิดเก๋อยู่เลยง่ายตามยุคสมัยอ่ะแต่ตัวนี้เจ๋งมากเลยแต่เนี้ยมันอารมณ์ไดโนเสาร์วินเทจจริงๆเหมือนดูหนังสต็อปโมชั่นอ่ะเขาดีอย่างว่าเขามีไดโอราม่ามาให้ด้วยแล้วไดโอราม่าคือฐานมั่นคงด้วยอันเนี้ยโอ้โหดีเลยเดิมทีนะที่ผมสัมผัสดูเมื่อกี้เขายืนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่มันดูแบบมีเรื่องราวนะใช่แล้วยิ่งมีไอ้ใบสตอรี่ของเขาอ่ะสมุดสตอรี่อ่ะมันทำให้บทเรียนดูน่าสนใจมากขึ้นสตอรี่สวยด้วยอารมณ์ตอนนี้เวลาพูดวิวสามเนี่ยอารมณ์เหมือนพูดกับเพื่อนอ่ะเหมือนเรามีเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็เกิดนะคือเขามีการตั้งชื่อเล่นใช่ไหมพี่ลิโก้ไม่ว่าเป็นนิกเดอะเซราโตบูธเดอะออคทาโมอะไรพวกนี้ใช่แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนชื่อนี้เป็นไดโนเสาร์ชนิดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไดโนเสาร์ไว้ตัวนี้ที่ออกมาอาจจะพูดว่าไงความเป็นจินตนาการของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันใช่อาจจะไม่ตามหนังหรืออะไรพวกนี้ทางพี่ลิโก้ต้องบอกอย่างนี้เขาอ้างอิงจากหลักฐานที่คนพบทางวิทยาศาสตร์ไงมันจะไม่อิงตามลายของมูฟวี่เท่าไหร่นักนะครับแต่ก็มันก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นไดโนเสาร์ที่แบบว่าวินเทจแล้วก็อย่างผมบอกอารมณ์สต็อปโมชั่นที่เป็นที่ชินก็อดซิลล่าแอคชั่นเลยใส่เกียร์โอ้โหเออผิวหนังอะจริงๆผิวหนังเนี่ยยืบย่ำมากๆอารมณ์แบบชินทีเล็กถ้าเห็นในอินเสิร์ตจะเห็นชัดเลยเออจริงๆก็เจ๋งดีอ่ะตัวเนี้ยดิบเถื่อนเนี่ยถือว่าเป็นโมเดลที่คุ้มค่านะคุ้มราคาสง่าอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีฐานและท่าเดินของเราก็ทั้ง2ตัวที่เรารีวิวผ่านไปเนี่ยก็มาในสเกล1ต่อ35คู่นะครับครับไปวางเล่นกันได้อะไรกันได้นะครับสวยดีแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยไอ้ที่มันมีอ้าปากเปิดปิดได้เนี่ยมันก็ทำให้ดูรู้สึกว่ามันจะมีอะไรคุ้มขึ้นมานิดแต่ตัวนี้อาจจะแค่ดัดถังไม่ได้เออดัดถังไม่ได้นะครับคือถังเนี่ยเป็นพลาสติกไม่เป็น PVC เลยแข็งตรงก็แข็งตรงเลยมันผมเลยคือนอกจากวิวไม่ทราบอะไรวิวยังแข็งและตรงมากสุดยอดแหมไว้ตัวเองห้าก็คุยนะเรา
เออมันเป็นปุ่มด้อยไงครับคุณวิวถ้าอยากซื้อตัวนี้ติดต่อได้ที่ไหนไดโนเวอร์ครับอย่างที่บอกกันเพราะว่าคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนมาจากร้านนั้นร้านนั้นแหละร้านพี่โดร้านพี่โดอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะโตอันนี้แต่ดีแต่ดีแต่ดีโดยเฉพาะเจ้าของร้านเนี่ยอัธยาศัยดีมากใช่แล้วก็นิสัยดีดีนี่คือเรารีวิวของเขาเสร็จแล้วนะเขายกให้เราเลยใช่เหรอขอบคุณครับอ่ะสุดท้ายนี้ลาไปแค่นี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปเจอกันนะเออ